และเราก็อยู่กับมิ้มสังกะพงนะคะวันนี้เป็นวันแรกต้องบอกว่าจริงๆแล้วหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นแล้วกันเพราะว่าไม่ได้เล่นอยู่ในเมืองไทยซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เล่นอยู่ที่ยุโรปใช่ไหมก็เลยได้อยู่เป็นทัวร์เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้คืออยู่ไทยคือถามก่อนแมตช์นี้เป็นคิวสคูลด้วยคือไม่ใช่แมตช์ทัวร์นาเมนต์ปกติทำไมถึงตัดสินใจมาเล่นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคือจริงๆอะตอนนี้มิ้มเป้าหมายมันคืออยากลองหาแมตช์เล่นไปเรื่อยๆค่ะให้เรามีฟีลลิ่งอยู่ในการแข่งขันตลอดเวลามากกว่าที่จะเป็นซ้อมหรือออกรอบก็ยังอยากเล่น under pressure อยู่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไปแข่งที่ยุโรปค่ะแล้วก็มีแพลนจะไปคิวสคูลสิ้นปีของแอลค่ะก็เลยอยากลองฝึกฝนประสบการณ์ในการคิวสคูลไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ไหนก็ตามค่ะอยากลองดูเพราะจริงๆผมก็ต้องบอกว่าคือคิวสคูลกับความรู้สึกที่มันอยู่ในทัวร์นาเมนต์ปกติมันคนละความรู้สึกกันถูกคนละความรู้สึกค่ะมันกดดันกว่าหรือว่ายังไงกว่ามากไหมคือเราเอา20อันดับอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆอ่ะกอล์ฟมันก็ตีเหมือนกันเลยพี่แต่ว่าฟีลลิ่งคือมันต้องเป็นการเล่นที่เสียน้อยกว่าแล้วก็เป็นการต้องได้มากกว่าเท่านั้นเองคือมันเหมือนเป็นคล้ายๆแมตช์เพลย์ว่าเป็นแบบแนวลุกมากกว่าซึ่งมิมชอบเพราะมิมอยากลองเปลี่ยนสไตล์ตัวเองให้มันคอมฟอร์ตเบิลกับแบบนี้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะไม่สัมภาษณ์คงไม่ได้ต้องถามความรู้สึกนิดนึงกลับมาที่ Trust Golf อีกครั้งหนึ่งมันเป็นการแข่งแบบชายหญิงผสมกันความรู้สึกเป็นยังไงบ้างสำหรับมิมชอบเลยนะคะคือการที่เราได้เรียนรู้เกมผู้ชายด้วยมิมตีค่อนข้างจะมีระยะนิดนึงมากกว่านิดนึงแล้วกันค่ะพี่นิดนึงดีกว่าคือได้เล่นกับผู้ชายเราก็จะได้เห็นว่าเขาหลากหลายมากขึ้นในไม่ว่าจะเป็นลูกสั้นเป็นเวจเป็นพิชอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งมิมว่าการที่ผู้หญิงออกรอบกับผู้ชายมากๆเราได้เรียนรู้เกมเขาเพราะว่าเขาจะมาเล่นหลากหลายมากกว่าที่ผู้หญิงจะเล่น tee off fairway green อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะมีลูกแก้ไขให้เห็นมีเชฟช็อตต่างๆใช่คือความรู้สึกมันก็ได้เรียนรู้มิ้นว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้หญิงในเมืองไทยที่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์แบบนี้เลยนะคะสุดยอดไม่รู้จะพูดอะไรเลยคือพูดไปหมดแล้วนะคะในสิ่งที่จะสัมภาษณ์ฝากผลงานดีกว่าแล้วก็หลังจากนี้จะไปแข่งที่ไหนยังไงต่อบ้างค่ะก็ตอนนี้ก็คงอยู่เมืองไทยจนถึงประมาณพฤษภาค่ะก็ฝากติดตามมิมนะคะหลังจากนี้ก็ดูได้ผ่านทาง Golf Channel ค่ะใน Lady European Tour ค่ะสวัสดีค่ะ